ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีกรณีที่รองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเชสนะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีนักวิชาการชาวไทยเนี่ยเข้าไปซื้องานวิจัยของชาวต่างชาติในเว็บไซต์ที่เปิดขายกันในราคาหลักหมื่นบาทค่ะเพื่อสร้างผลงานให้กับตัวเองและบางส่วนก็พบว่ามีการนำมายื่นขอรางวัลหรือเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโดยมีการกล่าวอ้างนะคะว่าหนึ่งในนั้นมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือซึ่งเดิมทีในปี2562อาจารย์รายดังกล่าวนะคะมีงานวิจัยเพียงแค่1ชิ้นจากนั้นปี2563มีเพิ่มเป็น40ชิ้นและปี2564มีเพิ่มถึง90ชิ้นโดยการไปซื้อชื่อผู้แต่งลำดับที่1เสียค่าใช้จ่าย900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 บาทนะคะแต่อาจารย์ก็จะสามารถนำงานวิจัยไปเบิกเงินกับมหาวิทยาลัยได้ถึง 120,000 บาทเลยล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะออกแถลงการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยในแถลงการเนี่ยก็มีการระบุว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มีการลงข่าวเรื่องการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยโดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดโดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการต่อไปค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะศาสตราจารย์เฉลิมพลแซมเพชรอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการตรวจผลงานวิจัยมาจำนวนมากมองว่าการทำวิจัยหรือผลงานวิชาการต้องลงมือทำจริงและทำอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะซึ่งการซื้องานวิจัยถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นอย่างมากและไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมวิชาการและการวิจัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้และสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างไรคะการที่คนทอดที่ผ่านมันมีหลายรูปแบบนะไอการซื้อเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะครั้งที่ซื้อผลงานวิจัยผมยังไม่เข้าใจระบบว่าเขาซื้อยังไงการที่ซื้อผลงานวิจัยได้นั่นหมายความว่าคนเขาต้องรู้ว่าไอ้งานวิจัยนั้นยังไม่ได้ตีพิมพ์ยังไม่มีการตีพิมพ์ค่าทำเสร็จแล้วทีนี้บังเอิญคนที่เขาจะขอซื้อเนี่ยนะเขาอาจจะอยู่ในสาขาตัวเองเดียวกันตัวเองยังมีผลงานก็หรืออาจจะรู้จักกับคนที่ทำงานวิจัยอันนั้นอยู่ก็เลยบอกว่าขอมีชื่อเข้าไปร่วมในผลงานวิจัยนั้นด้วยอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็มีผลกระทบโดยตรงก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบอย่างแท้จริงและเชื่อว่าหากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดคาดว่ามีอาจารย์หลายคนที่กระทําในรูปแบบนี้เพราะหากยังไม่มีการตรวจสอบจะมีผลกระทบกับตัวมหาวิทยาลัยเองเพราะมหาวิทยาลัยมีการจัดอันดับโดยวัดจากผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการซึ่งหากมีผลงานจากการซื้อมาแม้มหาวิทยาลัยจะมีระดับที่สูงขึ้นแต่คุณภาพจะไม่เกิดขึ้นตามมาในระบบการศึกษาก็จะส่งผลกระทบถึงนักศึกษาเองค่ะที่ผลมันเกิดขึ้นแน่เพราะคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยเราหน้าที่ของอาจารย์ครับสอนทำวิจัยใช่ไหมฮะแล้วเผยแพร่ผลเผยแพร่ผลงานแล้วก็นุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม4หลักใหญ่เพราะนั้นการที่เราจะสอนเนี่ยเราต้องถ้าเราอยากให้ความรู้ทางการสอนวิชาในหนึ่งก้าวหน้าเราก็ต้องทำงานวิจัยในทางนั้นการวิจัยก็คือการสร้างความรู้ขึ้นมาเพื่อ นำไปอะไรสร้างนวัตกรรมแล้วสร้างให้ความรู้กับนักศึกษาได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่ได้ทำเราจะมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นที่ลึกซึ้งมากขึ้นได้อย่างไรอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการซื้อผลงานวิจัยถือเป็นความผิดร้ายแรงและในอดีตที่ผ่านมาเคยตรวจพบการคัดลอกงานวิจัยซึ่งถือว่ามีความผิดคล้ายๆกันการผิดวินัยร้ายแรงในลักษณะนี้ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยจะไม่ให้มีการขอตำแหน่งทางวิชาการในระยะเวลา5ปีส่วนการซื้องานวิจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ในดุลพินิจของทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างกระทบระบบการศึกษาค่ะ